ค่ะทีนี้มาดูธรรมนัสบ้างละค่ะธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งก็เป็นซีกของพลังประชารัฐที่ไปร่วมรัฐบาลแต่อีกซีกหนึ่งนั้นไปเป็นฝ่ายค้านนะคะนี่ก็เป็นการตัดต่อพันธุกรรมแบบใหม่ในการเมืองไทยนี่แหละค่ะถ้าพ่อไม่สบายก็ลูกมาแทนถ้าลูกไม่สบายก็พ่อมาแทนพี่ไม่ได้ก็เอาน้องมาแทนพี่ไม่ได้ก็น้องมาแทนรายนี้พี่ไม่แน่ใจเลยเอาน้องมาแทนธรรมนัสก็พูดถึงความชัดเจนรายชื่อรัฐมนตรีในโควต้าของธรรมนัสนี่โควต้าธรรมนัสนะคะ3รายชื่อธรรมนัสบอกว่าอย่าพูดว่าไรอย่าพูดว่าโควต้าผมยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกใครถามอีกว่าได้ส่งไป 3-4 รายชื่อใช่หรือไม่ธรรมนัสบอกว่าไม่ได้ส่งซักอีกว่ามีอัครพรหมเผ่าน้องชายธรรมนัสด้วยหรือไม่ธรรมนัสบอกว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปก็ได้อาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปก็ได้ถามว่าชื่อนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์ใครเป็นคนส่งธรรมนัสบอกว่านฤมลส่งตัวนฤมลเองในนามพระกล้าธรรมส่วนอิทธิศิริรัตยากรก็เช่นกันถามอีกว่าได้คุยกับอัครพรหมเผ่าแล้วใช่หรือไม่ธรรมนัสบอกน้องชายของผมอยู่วงการเมืองมานานแล้วน้องชายอยู่วงการเมืองมานานแล้วเขาเป็นนายกอบจตั้งนะครับเป็นรองนายกอบจหลายสมัยเป็นนายกอบจพะเยาอยู่แวดวงการเมืองก่อนผมนะครับผมฝ่ายค้านที่ไหนเรายืนยันว่าเราเป็นพรรครัฐบาลคือในเมื่อท่านไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีก็คือเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรประมาณนี้นะผมกับท่านรัฐกรก็กลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในสภาก็สนับสนุนรัฐบาลเรามีความชัดเจนบอกว่าน้องชายของผมเนี่ยอยู่วงการเมืองมานานแล้วเป็นรองนายกอบจมาก็หลายสมัยแล้วเป็นนายกอบจพะเยามาอยู่แวดวงการเมืองมาก่อนที่ผมจะมาเล่นการเมืองเสียอีกนะเพราะฉะนั้นคือหมายถึงกำลังใจที่พูดว่าน้องชายผมมาพบคุณไว้ใจได้ในคุณภาพมาถามต่อไปว่าในส่วนของพลังประชารัฐล่ะคุณธรรมนัสยังยุ่งเกี่ยวอยู่กับเขาอยู่ไหมคำถามนี้น่าสนใจและคำตอบน่าสนใจยิ่งกว่าค่ะไม่ทราบอ่ะไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องการรันภายในพรรคก็คือหมายความว่าการดำเนินงานการเมืองคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งนะครับแล้วเวลาทำงานแล้วใช้ว่าใช้ชื่อยังไงคะเวลาทำงานเนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นกลุ่มยังไงคะเป็นกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสอย่างนี้ด้วยผมร้อยเอกธรรมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขตหนึ่งคือผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไงคะพี่กองไม่เอ่ยชื่อให้สัตว์เพศมีอะไรมันจะต้องมีไงผมธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคพลังประชารัฐพะเยาเขตหนึ่งพรรคพลังประชารัฐมันต้องมีไงมันต้องระบุชื่อพรรคแล้วนั่งอยู่ตรงป้ายพรรคคำถามคือจะไปนั่งที่ไหนจ้าในสภา1นั่งที่ไหนก่อน2เขาก็เลยถามว่าแล้วคุณเนี่ยจะเอ่ยชื่อว่าอะไรอ้าวผมเหรอผมก็ธรรมนัสพรหมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขตหนึ่งไงไม่มีสังพักสังกัดไงไม่ได้ต้องบอกพักแล้วก็ถามอีกทีว่าแล้วนั่งในสภาเนี่ยจะให้ใช้ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลล่ะเพราะพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านไงธรรมนัสก็ตอบว่าไม่มั่นใจไปถามอรรถกรก่อนละกันถามต่อไปว่าการโหวตงบประมาณรายจ่ายปี68ในสภาวันนี้จะเห็นภาพเลยใช่ไหมว่ากลุ่มธรรมนัสมีเท่าไหร่กี่คนนั่งที่ไหนธรรมนัสบอกว่าผมยืนยันว่าเราหนุนรัฐบาลบ่ายนี้ก็รู้ซึ่งการโหวตในสภาคุณเป็นส.ส.จะอยู่ฝ่ายไหนอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและแผ่นดินคุณไปค้านทุกเรื่องไม่ใช่พวกผมแน่นอนถามว่านโยบายเรื่องน้ำเรื่องดินที่กระทรวงเกษตรเคยดำเนินการจะทำต่อเนื่องไหมธรรมนัสบอกว่านโยบายที่ผมทำมันคือสิ่งที่ผมคิดเองสร้างเองไม่ว่าจะเรื่องแปลงเอกสารสอบประกอบให้เป็นโฉนดผมก็คิดเองเป็นนโยบายหาเสียงของผมเองเรื่องน้ำก็ผมเองผมทำต่อเนื่องเองนโยบายที่ผมทำคือนโยบายที่ผมคิดแต่ผมสร้างเองไม่ว่าสปกให้เป็นโฉนดผมก็คิดเองนโยบายผมหาเสียงด้วยตัวเองนะครับเรื่องน้ำนี่ก็ตอนสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยผมก็ทำไปเยอะผมก็ต่อเรื่องนะครับนโยบายที่ผมทำมาถามมีว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรไว้กับนฤมลกับอัคราใช่หรือไม่ทำไมนายบอกไม่ต้องฝากนฤมลเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีเขารู้ตัวดีถามว่าเสียดายไหมสมัยหน้าไม่ได้นั่งตำแหน่งอะไรเลยทำไมนายบอกว่าดูหน้าผมก็รู้ผมมีความสุขมากกว่าผมได้พักบ้างเหนื่อยมาเยอะละถามตอบไปว่าทุกวันนี้ได้พูดคุยและเคลียร์กับพลเอกประวิตรพลังประชารัฐแล้วหรือยังธรรมนัสตอบว่าไม่มีอะไรไม่ทะเลาะกับใครผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครนะอะไรก็ตามในการเมืองนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆไม่ได้หาเรื่องใครโดยที่ไ
ไม่ยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครส่วนใครจะคิดอะไรแล้วแต่ยืนยันว่าไม่ทะเลาะกับใครซ้ำอะไรก็ตามในการเมืองถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆไม่ได้หาเรื่องใครถามว่าความรู้สึกส่วนตัวธรรมนัสยังรักพลเอกประวิตรอยู่หรือไม่ธรรมนัสบอกว่าเราออกมาแล้วอย่าไปคิดอะไรมากออกมาแล้วก็คือออกมาวันที่พี่ปองไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรที่บ้านป่าเรื่องถามว่าได้คุยกับคุณธรรมนัสครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ได้คุยกับมันเลยไม่หมายถึงว่าในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็ตั้งแต่เนี่ยมีเรื่องตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยไม่แม้แต่จะหารือกันเลยหรือว่าเราจะอยู่เราจะไปไม่เลยไม่พูดกันเลยมันไม่ได้ไอ้นัดมันไปเรียกไอ้นัดดีกว่าไอ้นัดมันไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยจริงๆไม่ได้มาพูดอะไรกับเราเลยบอกแล้ววันนั้นให้ไพบูลย์ไปตามใช่ไหมหรือให้ไพบูลย์ไปเป็นแบบโซ่ข้อกลางหรืออะไรไม่รู้มันนั่นไปไม่รู้มันแล้วถามว่าอ่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงอ่ะก็มันไม่มาเลยอ่ะถามว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยกลุ่มนึงไปเป็นรัฐบาลอีกกลุ่มนึงมันเป็นฝ่ายค้านแต่มันอยู่ในชื่อพรรคเดียวกันน่ะแล้วมันจะไปยังไงต่อมันลักลั่นน่ะพลเอกประวิตรจะไปยังไงต่อพลเอกประวิตรตอบว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในเร็ววันนี้ซึ่งในการประชุมคราวนี้ปองก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เราเป็นฝ่ายค้านเราว่าท่านพลเอกประวิตรท่านเป็นหนึ่งเดียวของบัญชีรายชื่อท่านเป็นส.ส.ท่านต้องเข้าสภาแล้วล่ะท่านเป็นฝ่ายค้านท่านต้องไปนั่งในป้ายชื่อพลังประชารัฐเป็นฝันให้กับ20คนที่มีอยู่และถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย20มีจริงหรือไม่ธรรมนัสก็ว่ามี20เพราะมันมี40คนใช่ไหมครับแต่พลเอกประวิตรเป็น1เหลือ39ธรรมนัสก็ว่าเขามี30เขาว่าเขามี39ไอ้เมียเรียกมาได้เลยเรามี20เราพูดตรงๆเรามี20ธรรมนัสก็มี19ถามว่าอ่ะ20เป็นฝ่ายค้าน19เป็นรัฐบาลแล้วมันจะนั่งกันยังไงคะในสภา19มิต้องไปนั่งตรงแถวเพื่อไทยเหรอคะหรือหลบอยู่ในห้องอาหารแล้วคอยมายกมือเวลาเขาเรียกใช่ไหมคะนั่งกินกาแฟอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วมันจะมองหน้ากันติดเหรอคะมันจะคุยกันได้เหรอคะไม่รู้มันแต่เราก็จะทำการเมืองของเราต่อไปทำพรรคของเราต่อไปแล้วคิดยังไงคะที่คุณวิรัติออกมาพูดว่าอันนี้เพื่อนผมไปสัมภาษณ์นะคิดยังไงคะที่คุณวิรัติออกมาพูดว่าเอาเงินของลุงไปกินเหล้าเมาแล้วเตะลุงแกหัวล็อกกากเลยแกหัวล็อกกากอะไรแกบอกวิรัติมึงก็พูดอันนี้นะคะที่ไปสัมภาษณ์มาแต่นักข่าวไม่ยักถามคำถามนี้กับคุณธรรมนัสบ้างนะที่คุณวิรัติบอกว่าเอาเงินไปเอาลงเอาเงินลงไปกินเหล้าแล้วเมาแล้วมาเตะลุงเนี่ยนะใช่